ที่มาร่วมงานแต่งมาฝั่งน้องเตรู้มาฝั่งมาฝั่งน้องเตครับเป็นไงบ้างเห็นคู่บ่าวสาวแล้วเห็นคู่บ่าวสาวแล้วก็ดีใจแทนนะครับเพราะว่าก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็สร้างอนาคตร่วมกันจนมีวันนี้ฮะเราเป็นรุ่นพี่แต่น้องแซงไปหลายคู่แล้วครับผมก็ดีใจครับน้องได้รู้จักความสุขที่แท้จริงสักทีน้องจะได้รู้ว่ามันย้อนกลับไปไม่ได้ครับพี่เบสจะรอคะโอ้ยังเห็นว่าช่วงนี้กระชุ่มกระชวยว่าเขาหัวใจกินเลยช่วงนี้หัวใจกระชุ่มกระชวยไหมก็ดีครับดีขึ้นเป็นไงบ้างคะกับน้องก็เหนื่อยฮะน้องเขาเป็นเด็กไงก็แอคทิวิตี้เยอะเราก็วัยรุ่นนะตอนปลายพักผ่อนเยอะๆจ้างกันกี่จ้างกันกี่ปีคะอยู่16ค่ะโอ้ยเจอกันได้อะไรน้องเขามาจีบพี่ค่ะโหอะไรมันจะโกหกขนาดนั้นไปเจอกันงานช่องงานช่องที่ช่อง3ที่หัวหินค่ะเห็นแล้วปิ้งเลยเหรอแล้วคือพอดีน้องเขาเมาไงพี่ก็ลากเขาไปไม่ใช่ก็ไปเจอแล้วก็เห็นแล้วก็น่ารักดีก็เลยแบบว่าหาใครที่รู้จักให้พาเขาไปคุยจีบอยู่นานไหมคะจีบอยู่ประมาณ 3-4 เดือนครับสุดท้ายพี่ก็เลยต้องใช้กำลังเพราะไม่ได้สักทีเป็นยังไงบ้างพอมีแฟนเด็กเราจะต้องทำตัวเด็กลงไหมไม่เราเป็นเด็กอยู่แล้วอายุไม่เป็นอุปสรรคใช่ไหมเราอายุไม่เป็นอุปสรรคก็ห่างกันนิดหน่อยแค่แต่กับแม่เขานะห่างกันนิดหน่อยคุยกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะคุยกันมาประมาณปีครึ่งแล้วค่ะปรับตัวเยอะไหมพี่เปรับตัวไม่เยอะเป็นวัยรุ่นบอกแล้วพี่เบสหลายคนจะกลัวเรื่องแบบช่องว่างระหว่างวัยแบบจะมีไหมแบบคู่เราออกคู่มีมันก็มีแหละเพราะว่ามันก็โตมาต่างกันแต่ว่าพอเราอายุเยอะกว่าเราก็รู้ไงว่าช่วงที่เราอายุเท่านั้นเราเป็นยังไงก็ต้องให้เขาต้องเข้าใจเขาคนนี้เด็กสุดมีเคยคบเด็กกว่านั้นตอนนั้นน้องอยู่อนุบาล3แต่ว่าก็คุยยังไม่รู้เรื่องเลยต้องเลิกกันไปเด็กสุดแล้วค่ะอะไรจ๊ะรักแรกพบไหมไม่ขนาดนั้นแต่เห็นเขาน่ารักก็ลองคุยดูยังไม่ถึงรักแรกพบก็เคยรักแรกพบเหมือนกันแต่รักเขาข้างเดียวแต่คนจะรุ่นพี่เยอะมากจะจริงเหรอเมื่อไหร่จะแต่งน้องยังเด็กอยู่เลยรอสัปดาห์หน้าแล้วกันครับรบกวนจะอกขอโทษครับครับพี่ครับผมขอโทษครับคิดครับก็กะว่ามีเมียสัก3คนนะครับไม่ใช่สิก็กะว่าอีกสัก2ปีเพราะว่าน้องยังเพิ่งจะ25เต็มเมื่อวันที่9มกราคมเองก็เลยกะว่าให้สัก26 27ให้เขาได้เที่ยวก่อนได้สนุกเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นน่ะมันต้องสนุกมันต้องเที่ยวก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนที่จะมาเป็นแม่คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอะไรนะครับแฟนก็คุยกันก็บอกว่าสักแบบ26 27แล้วกันแล้วค่อยแต่งแล้วค่อยมีลูกเขาอยากมีลูกเราบอกว่าอย่าเพิ่งเลยไปเที่ยวก่อนเถอะเราโอเคน้องเราโอเคน้องเขาโอเคไหมว่าลืมถามว่าโอเคป่าววะเราโอเคคนนี้ก็คุยเขาบอกเขาก็อยากแต่งงานอยากแบบอยากมีลูกเพราะว่าเพื่อนเขาเพิ่งมีลูกเขาอยากเลี้ยงลูกแสดงว่าตอนนี้ติดที่น้องติดที่เพื่อนเพราะน้องก็อยากมีลูกอะไรติดที่ไม่มีตังค์ครับทั้งสองครอบครัวเป็นยังไงบ้างทั้งสองครอบครัวก็ยังไม่เคยเจอกันยังไม่ได้พาคุณพ่อคุณแม่เขาไปทานข้าวแต่พี่อ่ะไปเจอพ่อเจอแม่เขาแล้วก็รุ่นราวเขาเดียวกันนี่แหละพูดแล้วอายว่ะก็คุยแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบถึงขั้นเรื่องแต่งงานก็คุยไปคุยมาแม่เขาก็เรียกตัวเองพี่อะไรเป็นพี่เลยครับเป็นพี่ครับแม่ครอบครัวเรามีเด็กไปเจอโดนไหมเจอแล้วพ่อกับแม่เจอแล้วพ่อกับแม่ก็แบบหือเหรอใช่เหรออืมอย่างเงี้ยก็แซวเยอะไหวไหมลุงอะไรอย่างเงี้ยก็ไหวอยู่พยายามออกกำลังกายเยอะเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ามีแต่คนเป็นอมตะอิจฉาไม่รู้ซะแล้วก็โอเคทุกคนก็อิจฉาแล้วก็ทุกคนก็พยายามอยากให้รีบแต่งเพราะเหลือเราคนเดียวทุกคนก็แต่งกันหมดแล้วทั้งแก๊งแล้วก็มีลูกกันแล้วเหลือคนเดียวจริงอย่างน้องเขาทำไมถึงโดนใจอยากที่จะวางแผนแต่งงานด้วยฝั่งนี้เหยียบสายคือพี่ก็เข้าวัยรุ่นตอนปลายแล้วนะคะพี่ก็รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนแต่งแล้วเราก็ถึงเวลาที่น่าจะมีครอบครัวสักทีน่าจะมีลูกหรือว่าน่าจะมีครอบครัวอะไรอย่างงี้